สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดห้องเพลงเพื่อค้นหานักร้องสายที่จะมาห้องเพลงที่มีชื่อว่าคาดองสยองขวัญจากการประพันธ์ของท่านพรสวรรค์พันธวิจิตรกับข้าพเจ้าข่าวลีเพชรดาครับนาทีดำเนินรายการในมื้อนี้ซึ่งว่าในปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการก็นักอกนักใจกันเลยกำลังรวบรวมคะแนนแล้วเราจะมาประกาศนำกันว่าผู้ใดจะได้เป็นแซมและจะได้เป็นหนึ่งในศิลปินหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ห้องเพลงคาดองสยองขวัญเนาะกับทางค่ายเพลงทีเคสลาวกับพวกเราในมื้อนี้ก็ต้องมาลุ้นนำกันแต่ว่าตอนนี้เพื่อให้ทางคณะกรรมการกับพวกเราได้รวบรวมคะแนนเราจะให้ทานผู้ชมไปรับชมศิลปินรับเชิญกับพวกเราที่จะมาขั้นบรรยากาศเดี๋ยวว่าเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกคนนี่ไปรับฟังบทเพลงนั่นก็คือศิลปินทานทําอิฐได้แก่เอื้อยใหญ่ทางทีเคสาราของพวกเขาหลายคนอาจจะรู้จักกันดีเลยนั่นก็คือศิลปินโอนีนาเนาะเจ้าของหลากหลายเสียงเพลงบ่จะเป็นเฮ็ดได้ให้เป็นเคยบ่ที่หลายๆคนน่ะจะรู้จักกันดีเลยแล้วก็เฮ็ดได้ให้เป็นไพ่แต่ว่ามื้อนี้เพิ่นจะมาในผลงานเพลงยังเฮ็ดใจบ่ได้ซึ่งว่าจะเป็นในนั้นเขาไปรวมสมรวมเสียงนํากันเลยใส่มาก่อนเลยพอเฮ็ดช่วงโควิดแต่โควิดมาแล้วก็พอได้ออกงานเนาะเพราะว่าเอาเฮ็ดตามช้างพักรันเพิ่นวางออกอยู่บ้านเนาะใจของน้องนี่เนาะถ้าสั่งให้พอคงเฮ็ดบ่ได้ต่อเจ้าผ่านวันเดือนปีบ่เคยจางหายไอ้มาบอกว่าเฮาเลิกกันเพราะสนั่นเรื่องเฮาสองคนอย่าคิดต่อยังไงจะรอให้ฟังน้องก่อนเด้อยังเฮ็ดใจบ่ได้บ่อยากเสียเจ้าไปเราเห็นกี่ยังเจ้าจึงทิ่มหัวใจรู้สึกเจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าควงคนใหม่น้ำตาดองไหลพาลงหัวใจทุกคนหายสำนันเรื่องเฮาสองคนอย่าคิดต่อคือง่ายฉันนอนให้ฟังน้องก่อนเด้อยังเห็นใจบ่ได้บ่อยากเสียเจ้าไปน้องเห็นผิดอย่างจะจึงทิ่มหัวใจรู้สึกเจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าควงคนใหม่น้ำตาน้องไหลพาลงหัวใจทุกคนสุดท้ายเราพบกันยังเห็นใจบ่ได้บ่อยากเสียเจ้าไปน้องเห็นผิดอีหยังเจ้าจึงทิ่มหัวใจรู้สึกเจ็บทุกครั้งเมื่อเห็นเจ้าควงคนใหม่น้ำตาน้องไหลพาลงหัวใจของคนหายน้ำตาน้องไหลสิตาก็จบไปสำหรับเพลงยังเฮ็ดใจบ่ได้เย้เนอะ
ก็ถือว่าเป็นศิลปินครับเซิร์นของพวกเขาที่มาร่วมในงานของพวกเขาแล้วก็เพิ่นก็ได้เอาบทเพลงนี้มาฝากมาต้อนกันยังเฮ็ดใจบ่ได้ก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงของเพิ่นได้กับสาวโอนี่นาหลากหลายความสามารถเอ้ยได้ว่าเป็นน้ำเสียงที่มีพลังหลากหลายเสียงเพลงกันเลยก็สามารถติดตามได้ทางช่อง Channel เนาะของทางค่ายเพลงทีเคียซาลาของพวกเขาว่าเพิ่นจะมีผลงานเพลงอีหยังออกมาให้ติดตามนํากันแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ได้มาคนเดียวเนาะเฮาก็มีอีกศิลปินทางเพิ่นมาเป็นสาวน้อยเสียงใสหน้าตาดีขี้ดื้อหน่อยนึงเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะเอาบทเพลงมาฝากในมื้อนี้ก็คือเป็นบทเพลงที่ว่าบทเพลงชมิดของเพิ่นหักติดลบนั่นเองนั่นก็คือสาวน้อยเสียงใสดาวปากกาแซงเข้าไปรับชมรับเสียพร้อมๆกันเลยใจอ้ายอีน้องนี้จ
ะขอหลบหลีกจากคนหลายใจขอไปบ่มีจุดหมายกับผู้ใส่บ่มีเมืองพอจบกันบ่ขอไปต่อพอแล้วพอกับผู้ใส่เย้ท่านผู้ชมและที่ฟ้าไปนั่นก็คือสาวน้อยเสียงใสดาวประกายแสงของพวกเขาได้มาเป็นอีกหนึ่งศิลปินทางค่ายเพลงทีเกสซาลาของพวกเขาที่ว่ามาฮ้อนแห่งในปัจจุบันนี้มันก็มี2เสียงเพลงด้วยกันในปัจจุบันบ่จะเป็นฮักติดลบแล้วก็บทเพลงมักแบบใดก็อย่าลืมติดตามเพิ่นได้และเพิ่นบอกว่าในไวๆนี้เพิ่นก็จะมีผลงานเพลงใหม่ออกมาให้ทุกท่านได้รับชมน้ำกันก็อย่าลืมติดตามได้ทางช่องค่ายเพลงทีเกสซาลาของพวกเขาและตอนนี้จะทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งศิลปินที่ว่าเป็นนักร้องน้องใหม่นั่นก็คือหนุ่มจิมมี่สุทธิราชซึ่งเพิ่นจะมาในผลงานเพลงย่างไก่อ้ายก็มีแหงไปรับชมรับเสียน้ำกันเลยสวัสดีจิมมี่สุทธิราชดีใจที่ได้มาร่วมงานประกวดร้องเพลงในมื้อนี้รู้สึกว่าได้เป็นเกียรติได้มาประกอบส่วนหนึ่งเป็นจะได้กับจิมมี่ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เข้าประกวดในมื้อนี้องยังกายอายก็มีแห้งได้เห็นเศร้าแรงอายก็ดีใจได้กลิ่นน้ำหอมลอยลงมาสบตาน้อยเดียวก็อิ่มใจสิเอายังหลายขี้ให้ยังเฮาเขาลูกผู้ดีละสีฟองใสเขาลูกสาวไห้สาวนาหน้าเศร้าเจ้ายังให้เกียรติส่งยิ้มมาทักทายว่าจ้าทางขาวขาวขอบใจน้องสาวที่ให้ความหวังยังส่วนทางเพียงครั้งเก็บภาพไปฝันทุกวินคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันอยากฝืนความจริงย่านเจ็บเลขในบัญชีมีห่างกันเฮามีหลักพันเข้ามาหลักล้านขอบใจคนงามเจ้ายังบ่เหมือนความจริงไกลเกินแต่อ้ายบ่หวั่นหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยืนมือมาคบหากันอ้ายขอยืนยันบ่มีผิดหวังส่วนทางเพียงครั้งเก็บภาพไปฝันทุกเว้นคืนนอนบ่อยากตื่นสุขใจในฝันอยากฝืนความจริง
ย่านเจ็บเลขในบัญชีมีห่างกันเฮามีหลักพันเข้ามาหลักล้านขอบใจคนงามเจ้ายังบ่เหมือนความจริงไกลเกินแต่อายบ่หวั่นหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นอยากยืนมือมาก็พากันอายขอยืนยันบ่มีผิดหวังหากเจ้าบ่แค่สายตาคนอื่นลองยืนมือมาก็พากันขอการันตีบ่มีผิดหวังขอเป็นกำลังใจเนาะให้ผู้ที่เข้าประกวดจะได้ก็ขอให้ผ่านเด้อจะได้ก็ขอจิมมี่ขอฝากผลงานเพลงใหม่เนาะและเพลงเก่าที่มีชื่อเพลงอย่าทิ้งกันเด้อแล้วก็เชิญแถวภาคเหนือเข้ามาฟังได้เนาะในค่ายเพลงคริสตาลาวและจิมมี่กำลังสิมีผลงานเพลงใหม่ในวัยนี้เนาะขอบคุณเย้ท่านผู้ชมท่านกันไปแล้วครับศิลปินหนุ่มจิมมี่นอนักข้องน้องใหม่ของทางค่ายเพลงทีเคสาราของพวกเขาในวันน้ำเสียงบ่ธรรมดากันเลยแล้วก็ในว่าเพิ่นก็มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นบ่ได้เอาผลงานเพลงเป็นของตัวเองมาห้องเพราะว่าเพลงของเพิ่นนี่จะเป็นบทเพลงครูเนาะซึ่งว่าครูของเพิ่นบ่ได้มานั่นก็คือน้องสาวจิรพรเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เพิ่นก็ได้เอาบทเพลงของนุ่มบอมมาห้องนั่นเองแต่ว่าก็อย่าลืมติดตามกับเพื่อนได้กับผลงานเพลงยาทิมกันเดอร์ซึ่งว่าเป็นบทเพลงที่ประกอบคุปเงาแคสโนวีของทางค่ายเพลงทีเคสซาลาของพวกเขาบอกได้เลยว่าพระเอกรอต้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่ารอซ้ำใดเนาะก็ต้องไปเบิ่งน้ำกันสามารถฝากติดตามผลงานกับเพื่อนได้เพื่อนก็จะมีผลงานเพลงเพลงใหม่ในวัยนี้สนแล้วฝากติดตามน้ำกันเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้จะให้ทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งศิลปินของพวกเขาก็เป็นสาวน้อยวัยมาแหงในนะปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นดารานักแสดงนอกทางค่ายเพลงทีเคของพวกเขาแล้วบอกจะเป็นฮุบเงาแคสโนวีแล้วก็นางฟ้ากับไฟลอยแต่ว่าในมื้อนี้เพิ่นจะมาเป็นในนามศิลปินนั่นก็คือน้องสาวต้าธิดาทิพย์นอกซึ่งว่าเพิ่นจะมาในผลงานเพลงขอให้โชคดีซึ่งว่าจะเป็นในใดนั้นเข้าไปรับชมน้ำกันเลยที่เคยมาใส่
ชนะถึงว่าต่อไปนี้จะเหลือเพียงเงาแต่ภาพวันเก่าๆยังคงคุ้นตาหอมแค้นเคยกอดกันกับภาพวันเวลายังคงงดงามขอให้เจ้ากลับมาแต่ใจก็หวังให้เจ้ากลับคืนคิดไปคิดมาแล้วมันฝืนคอยเลยต้องยอมปล่อยเจ้าไปอยู่กับคอยมันอึดอัดแล้วอยากไปเจอกับสิ่งใหม่ๆถึงคอยสิบ่เข้าใจแต่ยอมทำใจรับความจริงเวลาที่มีเจ้าอยู่ขอโทษที่คอยบ่เคยหักษาจนเจ้าต้องเมื่อยใจและต้องตัดใจเป็นคนบอกลาเจ้าก็คือสิเจ็บปวดกับสิ่งที่คอยเฮ็ดผ่านมาเสียใจเสียน้ำตาคอยก็ยอมรับว่าคอยผิดถึงว่าต่อจากนี้เฮาสิบ่ได้อยู่นำกันถึงว่าต่อไปนี้เจ้าอยู่กับเขาผู้หญิงคนนั้นให้เจ้าจื้อเอาไว้ถึงว่าฮักเขาเป็นเพียงความฝัน I love you forever จากนี้ไปจนสัวนีลันหากว่าต่อจากนี้บ่มีคอยแล้วขอให้เจ้าดูแลตัวเองให้ความสุขกับสิ่งที่เจ้าเลือกสมใจปรารถนาถึงว่าต่อไปนี้จะเหลือเพียงเงาแต่ภาพวันเก่าๆยังคงคุ้นตาอบแค้นเคยกอดกันกับภาพวันเวลาเราท่านผู้ชมและก็จบกันไปแล้วสำหรับศิลปินครับเซิร์นของพวกเขาในมื้อนี้นั่นก็คือน้องต้าธิดาทิพย์แต่หลายคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเลยนะด้วยความไว้ใสหน้าฮักของเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้มีผลงานหลากหลายกันเลยบ่จะเป็นการแสดงอีหยังต่างๆแบบนี้เนี่ยพร้อมเดี๋ยวกันนี้ผลงานล่าสุดของเพิ่นก็บ่จะเป็นเพิ่นได้ไปเป็นพิธีกรอยู่ทางโทรภาพนครวิ่งจันทร์ BG หน้าของพวกเขานําอีกฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเพิ่นได้บ่จะเป็นผลงานเพลงทางด้านการแสดงหรือว่ามาในผลงานเพลงเป็นศิลปินก็ได้หลากหลายความสามารถกันเลยต้องบอกว่าเป็นหน้าตาน่าจะจับตาจับใจเป็นหน้าที่ตามไปเลยนะสำหรับผู้นี้เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราจะไปพบกับศิลปินครับเซิร์ฟของพวกเขาอีกหนึ่งทางนั่นก็คือนุ่มกิคำสายน้ำโซกเนาะซึ่งว่าเพิ่นจะมาในผลงานเพลงคนบุญน้อยซึ่งว่าจะเป็นได้นั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยสุขของกับสุขสวัสดีนะบรเกบรทานผู้ชมที่กำลังติดตามชมเนาะมื้อนี้รู้สึกดีใจหลายเนาะที่ได้เกียรติรับเชิญเนาะจากค่ายเพลงที่เกียรติสาวลาวเนาะรู้สึกตื่นเต้นหลายเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาประกอบเสียงเพลงหนึ่งผลงานเพลงเนาะผลงานเพลงนี้สิมีชื่อว่าคนบุญน้อยนะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอสุดอภัยหลายๆเด้อเนาะห้องเบิดเพลงกันเอาครึ่งนึงก่อนเนาะเบิ่งโตเฮาคือว่าเศร้า
องหน่วยเบื้องเอคิดไปโลเลใจสิเพย้อนบุญหน่อยบางครั้งจิตใจท้อถอยคนบุญหน่อยจะทนอดตายเพื่อขอเพื่อครัวเพื่อทวนหัวจะสู้ต่อไปบ่ติเบียกน้อยเบียกใหญ่บ่มีเงินใช้สู้ไปบ่ถอยคนบุญน้อยกาดคนซอยคนเบิ่งคนแยงวาสนาของคนขายแหงแต่งอับเพื่อต่างหน้าเพื่อผลความจนสู้อดทนต่อไปวันหนึ่งต้องถึงเส้นใสสู้ต่อไปอย่าได้ขอวาสนาคนบุญน้อยพี่น้องนะคนเฮาเกิดมาบ่คือกันเนาะบางคนก็จนบางคนก็รวยบางคนสวยบางคนขี้ลายพี่น้องเนาะเสียงบ่พอเสียงคอบ่ม่วนกับขอตรวจเข้าไปหลายๆเด้อเนาะก็เป็นนักร้องอิสระเนาะเป็นนักร้องน้องใหม่ก็ว่าได้เนาะขอขอบใจหลายๆเด้อเนาะท่านผู้ชมที่ติดตามเบิ่งเนาะขอขอบใจหลายๆเนาะพิเศษพิเศษขอขอบใจเด้อทางหัวหน้าต้นที่เกสาวลาเนาะที่ให้เกียรติรับเสริญเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห่งเด้อเนาะขอให้อายุบรรกวดยืนเนาะลูกใครจะประพันธ์บ้านหายจะมาเบียดเด้อเนาะขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19เนาะขอให้อยู่ดีมีแห่งเบิดสุขสุคนเนาะขอขอบใจหลายๆจากประสบผ่านไปแล้วสำหรับศิลปินแฮปเซิร์นของพวกเขาในมือนี้ก็ได้ว่าเป็นแต่หลายๆคนเลยมาให้กำลังใจน้องๆที่ว่าได้เข้าประกวดในมือนี้และก็มาฮอตนี้ก็ถือว่าฮอตเวลานาทีที่ทุกคนรอคอยกันแล้วที่พวกเขาจะมาประกาศเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ห้องเพลงคาดองสยองขวัญเนาะซึ่งว่าก่อนนี้หลายคนแน่นอนใจจดใจจ่อท่านใดที่ว่าเสียหมายเลขใดอยู่อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ว่าฮับสมอยู่ทางออนไลน์Facebook Live ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นตอนนี้เราไปเข้าฟังผลของการแข่งขันกับทานทวิศักดิ์ธรรมวงศ์สาทางหัวหน้าค่ายเพลงทีเคซาวลาของพวกเขาพร้อมๆกันเลยและในตอนนี้พวกเขาก็จะมาฮู้ผลกันแล้วเนาะเหตุผลที่ว่าบ่ได้ประกาศในอาทิตย์ก่อนนั้นก็ย้อนว่าพวกเขาได้มีการคัดเลือกอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ว่าประกวด6หมายเลขแล้วพวกเขาได้คัดเอา3หมายเลขที่มีคะแนนสูงสุดเพื่อมาแข่งขันกันอีกรอบนึงนั่นก็คือรอบห้องเพลงคาดองสยองขวัญซึ่งรอบนี้พวกเขาได้ส่ง
ดนตรีและก็เนื้อห้องไปให้ทั้ง3หมายเลขและก็ให้ทั้ง3หมายเลขนั้นห้องกลับคืนมาพวกเฮาก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกอีกครั้งนึงเพื่อจะค้นหาปุสนะบ่ว่าจะเป็นทางไอ้ต้นเองหรือว่าจะเป็นหนุ่มต้นคูณและก็เอื้อยดอกไม้ป่านอกจากนั้นพวกเฮาก็ยังได้กรรมการอีก2ทานที่มาร่วมตัดสินนั่นก็คือทานพรสวรรค์พันธวิจิตรผู้ประพันธ์เพลงนี้รวมทั้งอาจารย์บุญถมพันธมาลีซึ่งเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะมาร่วมตัดสินน้ำกันแบบออนไลน์และผลปรากฏว่าคะแนนเป็นเอกสารทั้งหาคณะกรรมการแมนได้มอบให้แก่หมายเลขสามนั่นก็คือเนาะก็มีหนึ่งน้ำนอกจากนั้นทางค่ายของเราก็มีรางวัลพิเศษมอบให้กับน้องสิงโตหมายเลข4ที่มีคะแนนห้องลงมาเพื่อจะได้เข้ามาเป็นนักห้องในค่ายเพลงทีเคซาวลาวทางรายการของพวกเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ2หมายเลขและก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหมายเลขจงสร้างฝันต่อไปแล้วพบกับกิจกรรมของพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าว่าจะเป็นกิจกรรมใดแต่ว่าตอนนี้ขอมอบเวทีให้กับพวกค่อยๆเป็นเราเย้ท่านผู้ชมและพวกเราต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เป็นแซมและจะได้เป็นอีกหนึ่งในศิลปินนักร้องน้องใหม่ของทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเราพร้อมกับผลงานเพลงข้าดองสยองขวัญนอนในมือนี้สำหรับผู้ใดที่ว่าบ่ได้เป็นแซมหรือว่าบ่ได้ผ่านเข้ารอบก็ต้องบ่ต้องเสียใจเนาะท่านผู้ชมพวกเขาก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็เอาคำตำหนิที่ชมจากทางคณะกรรมการของพวกเขานี่ไปปรับปรุงตัวเองและก็เวทีอื่นก็ยังมีโอกาสหลายๆเวทีกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจและก็เอาเวทีนี้เป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะท่านผู้ชมที่เคารพและมาฮอดนี่ก็ถือว่ารายการของพวกเขาก็จะสิ้นสุดลงแล้วก็สามารถพบกับกิจกรรมของทางค่ายเพลงทีเคซาวลาวของพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าข่าวลีเพชรดาราพร้อมด้วยทีมงานทีเคซาวลาวของพวกเขาต้องลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมดีสำหรับมื้อนี้สบายดีแต่น้องยืนยันสิหากันให้คนหงึดงอบ่สนคนรวยคนหล่อน้องบอกว่าบ่สำคัญหากเดียวใจดีคนนี้ที่น้องต้องการได้ฟังน้องเว้าแบบนั้นอ้ายปานขึ้นสวรรค์หา